ริ่มต้นกับเหตุการณ์ที่โรงงานพลุระเบิดที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะผลกระทบเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุบางส่วนเขายังต้องอาศัยในพื้นที่ค่ะเพราะว่าไม่มีเงินพอจะออกไปพักในที่ปลอดภัยได้นะคะส่วนตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้โรงงานพลุระเบิดในวันนี้ติดตามล่าสุดกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากเชียงใหม่ค่ะคุณปัดคะครับคุณจีรัชตาคุณพรวดีครับจากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดเมื่อวานนี้นะครับส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดประมาณ50รายครับและมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมด32ครัวเรือนครับและมีประชาชนบางส่วนนะครับที่ยังยืนยันที่จะอยู่ในพื้นที่ครับส่วนสาเหตุการเกิดระเบิดในครั้งนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวนครับนี่คือวินาทีที่คลังเก็บพลุและโรงงานผลิตพลุระเบิดเมื่อวานนี้นะครับความรุนแรงทำให้บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดระเบิดในชุมชนบ้านสันทุ่งใหม่ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เสียหายทั้งหมด32ครัวเรือนและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ50รายครับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบรายนี้บอกนะครับว่าครอบครัวได้รับผลกระทบครับบ้านเสียหายทั้งหลังแต่ก็ไม่สามารถย้ายออกไปอยู่ข้างนอกได้ครับเพราะไม่มีเงินในการใช้จ่ายจึงต้องอาศัยในโรงรถที่ไม่เสียหายมากนักนะครับใช้หลบแดดหลบฝนและอาศัยอยู่ไปก่อนครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับมีความเมตตามาช่วยเฮาเนี่ยค่ะจะให้ไปเช่าหรือว่าทำใหม่เราก็ไม่เพราะมีตะกร้าเนี่ยการกินเป็นวันๆนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาเปิดจ้างในหัวแหวนนะบ่ต้องใครนะก่อนต้องไปโฆษณาเรื่องเปิดอ่ะแล้วก็อันเนี่ยก็จะมาโดนอีกแหมประโจนอีกแหมตันเหมือนกันตันเหมือนกันนะตันเนาะเงินจะแปลงบ้านก็มามีอ่ะกินเป็นวันๆแล้วของอย่างก็แปลงอ่ะมันเรียนกับหมื่นปลายอ่ะเหนื่อยท้อส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจภูธรภาค5นะครับได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับซึ่งต้องรอผลสรุปสาเหตุของการเกิดระเบิดครั้งนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ 21:00 น.นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุครับพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ทั้งหมดได้คลี่คลายลงแล้วครับซึ่งภายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาสำรวจทางวิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณพื้นที่เกิดเหตุไม่มีสารที่เป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายที่จะสามารถทำให้เกิดการระเบิดได้อีกแล้วครับขณะเดียวกันครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8คนอยู่ในระหว่างการดูแลรักษาพยาบาลและขณะนี้นะครับกลับบ้านได้แล้ว3คนครับส่วนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะครับทางเทศบาลได้ดูแลประชาชนให้มีที่หลับนอนครบทุกหลังแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีการถอดบทเรียนรวมถึงตรวจสอบร้านค้าและโรงงานประกอบพลุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครับ